มันเราผมต่อสู้เรื่องพลังงานเนี่ยผมก็อดสังเกตเรื่องเหล่านี้ไม่ได้มันเป็นจังหวะเวลาที่กฎหมายพลังงานที่กำลังจะเข้าแล้วประชาชนก็ไม่เห็นด้วยกับไอ้กฎหมายพลังงานที่เอาเปรียบประเทศประชาชนแล้วไอ้ยุโรปสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันก็คือกลุ่มเนี้ยออกมาเล่นเนี่ยเดี๋ยวคือผมก็ห่วงว่ารัฐบาลแสดงว่าจะผสมลงใช่ไหมครับเราก็กลัวว่ารัฐบาลจะกลัว EU กลัวสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไปยอมให้กฎหมายนี้เดินหน้าต่อซึ่งเนี่ยชาวบ้านก็มันมาผสมกันพอดีหมดไงผมบอกว่าเฮ้ยมันอดคิดไม่ได้ว่ามันก็คือกลุ่มผลประโยชน์อะนะครับที่กำลังที่จะเล่นงานประเทศไทยคือจะเอาประโยชน์นั่นแหละไม่ได้คือผมถามว่าสหรัฐอเมริกาหรือ EU เนี่ยมีความปรารถนาดีกับสังคมไทยอย่างไรถ้าสังคมไทยไม่ให้สัมปทานอะไรกับเขาเลยไม่ทำการค้ากับเขาแบบเก่าณเวลานี้คนเหล่านี้กลุ่มทุนเหล่านี้เนี่ยถ้าปฏิรูปประเทศไทยเราเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยกลุ่มผลประโยชน์เนี่ยจะต้องคายผลประโยชน์เก่าๆที่เคยได้ออกมานะคนไทยจะชีวิตที่ดีขึ้นณเวลานี้เพราะว่าคนไทยเนี่ยมองเห็นอนาคตข้างหน้าว่าทุกคนกำลังต้องการที่สิ่งที่ตัวเองอยากได้ประชาชนต้องการ80% ครับตับเดิมเนี่ยเรามีดาวเราได้แค่ 20% จากทรัพยากรธรรมชาติหรือการบริหารราชการแผ่นดินโดยรวมครับแต่เราหวังว่าหลังจากการปฏิรูปต่อไปนี้เนี่ยมีรัฐธรรมนูญใหม่มีสภาปฏิรูปหรือการปฏิรูปประเทศแล้วเนี่ยประชาชนต้องได้ 80% แน่นอนทำให้ต่างชาติเสียประโยชน์แน่นอนไม่ใช่เฉพาะทุนต่างชาติหรอกครับทุนไทยก็เถอะที่เป็นที่เคยเอาเปรียบประชาชนอยู่เนี่ยดังนั้นผมถึงบอกว่าต้องเข้าใจนะถามท่านผู้ชมถามสังคมไทยครับว่าสังคมไทยเห็นว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาทำเพื่อประโยชน์ประเทศไทยจริงๆฮะหรือเปล่าผมถึงบอกว่าณเวลานี้ตั้งสติให้กันให้ดีว่าเรากำลังปฏิรูปประเทศมาสู้กันที่การปฏิรูปประเทศว่ากำลังปฏิรูปประเทศการร่างรัฐธรรมนูญการที่จะมีสภาปฏิรูปหรือกำลังที่จะออกแบบประเทศเนี่ยออกแบบเพื่อใครดีกว่าไหมมาคุยกันเรื่องเหล่านี้เพราะว่าคุณหลงทางไม่ได้ผมเพิ่งบอกว่าต้องรัฐบาลเนี่ยโดยเฉพาะคุณตู่เนี่ยต้องส่งสัญญาณกับคนทั้งประเทศว่าต้องตกลงกันว่าเราจะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งใช่ไหมเรามาทำเรื่องนี้กันนะชวนคนทั้งคนเหล่านั้นเนี่ยก็เดินเข้ามาสู่วงนะครับผมไม่ได้อยู่นานหรอก ผมคือลุงตู่อยู่ผมบอกได้เลยฮะ2 ปีก็เหนื่อยตายชักแล้วให้รอดหน้าแล้งเนี่ยให้รอดหน้าฝนเนี่ยถ้าเอาตัวให้รอดสิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมบอกว่างานหลักเนี่ยผมลุงตู่อย่าให้น้ำหนักกับเรื่องเหล่านี้มากใช้วิธีการจิตมวลผมว่าจิตวิทยามวลชนทหารมีอยู่นะครับใช้เรื่องขบวนการใช้น้ำเย็นนะรูปอย่าใช้น้ำร้อนแล้วไม่ต้องควรทำอะไรทั้งสิ้นการให้เกียรติประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญณเวลานี้นะครับการให้เกียรติประชาชนแล้วเรียกร้องประชาชนมาร่วมกันปฏิรูปประเทศเนี่ยตรงนี้สำคัญนายกพยายามที่อย่าแสดงตนว่าฉันเป็นเจ้าของประเทศคนเดียวผมว่าเรื่องเหล่านี้สำคัญคือลุงตู่ก็พยายามจะส่งสัญญาณทุกครั้งที่พูดว่าข้าพเจ้าจะรับผิดชอบเป็นครั้งเดียวไอ้นี่จะทำให้เกิดสภาวะประชาชนจะตั้งคำถามว่าเอ้าแล้วตู่จะไว้ใจได้ยังไงอ่ะใช่ไหมแต่ถ้าลุงตู่บอกว่าผมเนี่ยยินดีทำเพื่อประเทศชาติแล้วก็จะเป็นตัวแทนประชาชนแต่ประชาชนต้องช่วยผมเนี่ยก็ถือว่าตัวนี้จะเป็นแนวทางที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวมากกว่านั่นเนี่ยจะเป็นนั่นมากกว่าและจะเป็นผลบวกนะครับแล้วสไตล์เข้าใจว่าลุงตู่เนี่ยจะเป็นสไตล์ทหารแต่ผมคิดว่าณเวลานี้เนี่ยทุกคนก็ส่งสัญญาณกับลุงตู่ตลอดนะครับให้โอกาสแต่ก็อยากได้ประชาชนก็อยากได้เกียรติจากผู้นำเช่นเดียวกันว่าไม่ว่าจะเป็นทหารคนไหนก็แล้วแต่นะครับวันนี้เนี่ยท่านไม่สามารถรับผิดชอบประเทศไทยได้หรอกคนเดียวกองทัพก็รับผิดชอบไม่ได้ต้องประชาชนทุกหมู่เหล่าใช่ครับครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับไม่น่าเสียดายนะครับมีอีกหลายประเด็นที่อยากจะพูดคุยแต่เนื่องจากเวลาเราหมดนะครับประเด็นที่สำคัญเวลานี้ก็คือสิ่งที่เราต้องคิดว่าการยืนหยัดกับการดึงดันเนี่ยลักษณะคล้ายกันแต่ประโยชน์ของสิ่งที่เกิดขึ้นต่างกันและสิ่งที่ท่านได้พูดให้ฟังในวันนี้ทั้งสองท่านก็คือการเปิดกว้างที่จะรับฟังบริหารความขัดแย้งเข้าสู่เป้าหมายที่เป็นเอกภาพนั่นหมายถึงสิ่งที่คนไทยต้องตั้งหลักและสังคมต้องช่วยกันอธิบายนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงผมได้เลิกเหมือนนาและทีมงานช่อง13สยามไทยผู้ทรงคุณวุฒิ2ท่านต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ